สวัสดีครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆความเชื่อในเรื่องผีความเชื่อในเรื่องผีที่ผุดติดกับวิถีชีวิตคนเรามาช้านานมีปฏิหาริย์อย่างมากมายบางทีสถานที่บางแห่งก็แฝงซุกซ่อนเรื่องลี้ลับรวมทั้งเรื่องราวแปลกประหลาดที่ยังอธิบายไม่ได้บางครั้งทำให้คนลุกต่อผู้คนที่พบเจอแทบต้องหยุดชะงักเหมือนกับเจอปฏิหาริย์ในยามค่ำคืนสำหรับวันนี้นะฮะต้องขออนุญาตเข้าเรื่องอย่างรวดเร็วแบบจับตาแทบไม่ทันเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยครับเป็นผีนักกล้ามสงสัยใช้สเตียรอยมาแน่ๆเล่นจนดึกดื่นเหตุหลอนนี้นะฮะดูเหมือนพวกเขาเดินหน้าแบบไม่คิดอะไรจดจ่อมองไปยังทางที่มืดบริเวณสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งจู่ๆตรงเครื่องเล่นเขาต้องตกใจอย่างมากจนไข่แทบหดเหลือนิดเดียวแล้วเพิ่งไปเห็นลักษณะพิเศษที่น่าตกใจมีเครื่องเล่นกำลังเวียงขึ้นเวียงลงบริเวณที่ไม่มีคนจนพวกเขาขนหัวลุกกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเขาเดินไปจับเครื่องเล่นดังกล่าวและเครื่องเล่นตัวดังกล่าวตอบสนองทันทีทำเอาตกใจไม่กล้าไปแตะอีกแล้วก่อนที่พวกเขานะครับจะหนีออกจากบริเวณดังกล่าวบอกด้วยนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปหลอนๆนี้เป็นผีหรือไม่ร่างโปร่งใสตัวเท่าเด็กซึ่งแปลกๆคลิปหลอนนี้นะฮะดูเหมือนเงาเด็กสีขาวไม่ใส่เครื่องแต่งกายอะไรเลยจู่ๆโผล่ที่โกดังแห่งหนึ่งสำหรับที่เก็บของภายในร้านชำเล็กๆทำเอาเจ้าของร้านแทบช็อกเมื่อกล้องวงจรปิดแจ้งผ่านมือถือว่ามีคนแอบเข้าในโกดังดื้อๆเวลากลางคืนและเขาตัดสินใจไม่ถูกว่าที่เห็นมันคืออะไรสิ่งแปลกๆนี้อยู่ในโกดังพักหนึ่งเหมือนไม่นานนักก่อนลอยขึ้นไปบนเพดานแม้ว่าไม่มีทางออกไม่รู้มันออกยังไงครับนั่นและไม่รู้ใช้อะไรดึงตัวคล้ายกับลอยได้เองงานนี้ทำเจ้าของกิจการถึงกับดูด้วยความขนหัวลุกลืมไม่ลงกินกระท่อมผสมโคกก็ไม่หายงานนี้มีหลักฐานคาตาอย่างชัดเลยทีเดียวบอกด้วยนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ฉายโชว์มายากลพลังจิตพร้อมเงาแปลกๆจนทำเอาน้องแมวตกอกตกใจคลิปหลอนๆนี้นะฮะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่มักพูดว่าเล่นกลคือเรื่องไม่จริงเล่นมุมกล้องบ้างมีฉากบังบ้างคลิปนี้เขาทำได้อย่างไรลองดูดีๆนะครับพร้อมๆกับเงาแปลกๆที่ผนังลักษณะคล้ายกับผีเหมือนเขายกมือก่อนชี้ไปที่ขวดใกล้ๆกับน้องแมวโดยขวดดังกล่าวล้มทันทีโดยแทบไม่มีอะไรไปแตะบอกด้วยนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรหรือเขาใช้มือแค่สั่งผีที่ปรากฏอยู่ที่ผนังดังกล่าวทำขวดหล่นต่อหน้าต่อตาแมวโดยหลักแล้วงานนี้แมวคนหัวลุกจนนอนไม่หลับแน่ๆนะแอดว่าหนูน้อยปริศนาโผล่ออกมาวิ่งด้วยเหตุการณ์หลอนๆนี้เกิดขึ้นในอินโดนีเซียที่มีสามสาวคนหนึ่งถ่ายคลิปทั้งที่ไม่คิดอะไรจู่ๆต้องตกใจแทบทิ้งมือถือขว้างเลยทีเดียวมีเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งครับโผล่ออกมาดื้อๆก่อนหายไปอย่างรวดเร็วลองดูดีๆนะครับน่าตกใจมากเลยทีเดียวเหมือนโผล่ได้กลิ่นนมสงสัยติดนมเลยตามมาเพราะสาวทั้งสองมีนมธรรมชาติอยู่ที่เขย่าแล้วเรากับหนูน้อยแปลกๆนี้ตื่นกล้องจนหายตัวไปแรกๆร่างแปลกๆอาจยังไม่รู้เพิ่งเห็นเขากำลังถ่ายคลิปกันอยู่บอกด้วยนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้บอกด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้มีสายโทรเข้ามายังไม่กล้ารับสายจนนักล่าท้าผีใจสั่นมันยังไม่เสียบปลั๊กดังขึ้นมาดื้อๆเหตุร้อนๆนี้ได้เกิดระหว่างเขากำลังสำรวจโดยไม่คิดอะไรภายในบ้านร้างหลังหนึ่งจดจ่อกับทั้งที่มืดภายในบ้านที่ไม่มีไฟจู่ๆเสียงโทรศัพท์บ้านได้ดังขึ้นสนั่นวันไหวไปทั่วบริเวณคล้ายมีคนโทรเข้าดูหน้าคนลุกที่ไม่ได้มีปลั๊กเสียบเอาไว้โดยหัวปลั๊กเหมือนหลุดขาดไปนานแล้วจนมีเครื่องเปล่าที่วางอยู่จนดูสยองและฝุ่นขึ้นหนาแล้วคล้ายกับว่าตายไปแล้วเพิ่งกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยไม่มีเหตุก่อนที่โทรศัพท์สยองเครื่องนี้จะเงียบลงเมื่อไม่มีใครไปรับสายก่อนที่เขาเนี่ยนะครับจะส่องเจอเข้าเหมือนเจ้าของบ้านกำลังมองอยู่ข้างๆคล้ายร่างแปลกๆยังมากสายตาแข็งทื่อลูกตา
เราจะหลุดตกพื้นเหมือนเจ้าของบ้านที่ตายไปนานแล้วมาจ้องมองทำเอาเขาแทบช็อกสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวงานนี้วิ่งไม่คิดชีวิตแล้วผีหลอกของจริงเข้าให้แล้วสวยจริงยอมเลยAllahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah. ยังชัดต่อหน้าต่อตาเรากับผีติดโควิดยังไม่ได้รับวัคซีนกำลังหงุดหงิดเลยทีเดียวนะแอดวาจนตาแทบหลุดตกพื้นบอกด้วยนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้ยกคุยกับเขาหรือไม่อาจเป็นพูดผีโทรเข้าก็เป็นได้บอกด้วยนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปหลอนมากเลยทีเดียวสวยจริงยอมเลยเจอแบบเขาเนี่ยก็หลอนเหมือนกันนะครับแอดว่าผีเปิดตู้เย็นเหตุร้อนๆนี่นะฮะดูเหมือนมีช่องที่กำลังไลฟ์สดสตรีมมิ่งอยู่แสดงให้เห็นช่วงหลังเขามีตู้เย็นครับในขณะหนึ่งที่ประตูตู้เย็นเปิดเองเขาตกใจอย่างมากในขณะสตรีมอยู่และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนระหว่างนั้นเขาเดินไปดูมองดูรอบๆอย่างละเอียดก่อนไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติบอกด้วยนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปหลอนๆนี้อาจเป็นผีก็เป็นได้สงสัยหิวน้ำมาแน่ๆจนเปิดตู้เย็นดื้อๆกันเลยทีเดียวลองดูดีๆนะครับเหตุการณ์หลอนๆนี้ว่ากันว่าชายวัยรุ่นกว่า3คนพบวัตถุโบราณแปลกๆโผล่ภายในน้ำเหมือนเครื่องปั้นดินเผาประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับคนตายสมัยโบราณอดีตกาลที่มีลักษณะโผล่บนหน้าดินเตรียมจมอีกครั้งถ้าน้ำสูงขึ้นพื้นที่ชายเลนดังกล่าวเหตุหลอนๆนี้ว่ากันว่าเกิดขึ้นในอินโดนีเซียวัตถุแปลกๆรูปร่างเหมือนคนแก่ไม่เคยมองบนมาก่อนก้มหน้ามองพื้นสิ่งที่พบดูเหมือนอายุไม่ต่ำกว่า100ปีแน่ๆครับบอกด้วยนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปหลอนๆนี้เหมือนเครื่องปั้นดินเผาประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับคนตายสมัยโบราณอดีตกาลเจอแบบพวกเขานี่ก็หลอนเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้คิดเห็นอย่างไรครับความเชื่อในเรื่องผีที่ผุดติดกับวิถีชีวิตคนเรามานานมีปฏิหารอย่างมากมายสถานที่บางแห่งก็แฝงซุกซ่อนเรื่องลึกลับ
รวมทั้งเรื่องราวแปลกประหลาดที่ยังอธิบายไม่ได้บางครั้งทำให้ชวนขนลุกต่อผู้พบเจอแทบต้องหยุดชะงักเหมือนกับเจอปฏิหาริย์ในยามค่ำคืนสำหรับวันนี้นะฮะก็คงไม่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ